วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรถเล็กแสนรักของเราวันนี้ผมเอาเจ้าสแคนเนียหัวสีน้ำเงินลายสวยๆมาฝากกันครับคันนี้เป็นงานที่เป็นรายละเอียดที่สวยงามมากแล้วก็เป็นงานของ WI ขนาดสเกล1ต่อ50ครับคันนี้เป็นสแคนเนียรุ่น R Normon นะครับเป็นรุ่น CR20N 8x2 นะครับเจ้าตัวนี้มากับกระบะแบบฮุกลิฟครับตัวนี้นะครับเราดูด้านหน้ากันก่อนเลยครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันสวยงามขนาดไหนอันดับแรกที่ผมจะให้ดูก็คือรายละเอียดของตัวดีคอร์ตัวดีเทลต่างๆครับที่เขาทำมานะครับสวยงามมากขอบอกเลยว่าต้องสวยสวยมากๆตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็เนี่ยครับด้านหน้าเขาจะมีพวกดีคอร์ชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นยี่ห้อรถอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับบริษัทของเขาครับเขาติดมาสวยงามเลยครับตัวนี้ครับนี่ตรงกระจกมองข้างติดคำว่า V8 ด้วยเห็นไหมครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ไฟสปอร์ตไลท์ที่เป็นแบบเป็นเพชรด้วยนะครับอันนี้แต่ลมเห็นไหมครับแต่ลมสองข้างซ้ายขวามีไฟน้อยๆอย่างนี้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้นี่เดียวนะครับไฟน้อยๆเนี่ยนะครับเราลายเลยลวดลายเนี่ยสีสันสวยจริงๆขอบอกครับดูมาดูด้านข้างบ้างเห็นไหมครับด้านข้างเจ้าตัวเนี้ยเป็น 8x2 นะครับ 8x2 ก็เป็นแบบนี้ครับรอยเป็นแบบเนี้ยตรงนี้เขียนว่า King of Road ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับลวดลายเขาน้ำเงินตัดกับสีครีมแล้วก็แดงตรงนี้ก็เป็นชื่อบริษัทเขานะครับสวยงามเลยอันนี้ก็เป็นโลโก้ที่เราเห็นบนท้องถนนถ้าเป็นรถสแคนเนียตัวเนี้ยจะมีโลโก้ไอ้พวกเนี้ยเกือบทุกคันเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยจะนกกิฟฟินเนี่ยนะครับอันนี้ดูล้อเขารายละเอียดของล้อเขาก็โหแลบสีมาซะสวยจริงๆเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ดูด้านข้างก่อนดูด้านหลังบ้างผมโฟกัสให้ดูนี่ด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นชุดลากเป็นลากพ่วงอีกชิ้นนึงครับตัวนี้มีผ้าใบกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นกันก้อนดินก้อนหินไม่ให้กระเด็นขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ว่ามีเขียนคำว่าสแคนเนียกับโลโก้สแคนเนียด้วยตรงนี้เป็นป้ายทะเบียนเขาอันนี้ก็ไฟท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของกระบะเห็นไหมครับตรงนี้ตัวตรงนี้ทีนึงปุ๊บมาผมตูมให้ดูเห็นไหมครับตรงนี้มีบันไดด้วยบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วตรงนี้มีโลโก้ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้มีโลโก้เป็นสแคนเนียวาบิสนะครับโลโก้เก่ามาดูด้านนี้บ้างปึ๊บดูด้านซ้ายบ้างเมื่อกี้ด้านขวาแล้วครับอันนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายก็มีแบบเดียวกันครับเห็นไหมเหมือนด้านขวาเลยแต่ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อมีเขียนคำว่า King of Road เหมือนกันแล้วตรงนี้พื้นข้างบนเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้ตีพื้นด้วยเหล็กตีนเป็ดสวยงามนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ระบบล้อเลี้ยวของเขานี่ก็ทำมาดีครับเป็นไงเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูพอเราเลี้ยวล้อหน้าเห็นไหมครับว่าล้อหลังตรงนี้ขยับได้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมพอเราเลี้ยวล้อหน้าปุ๊บเราขยับนะครับเห็นไหมครับทำได้ดีเลยปุ๊บดูมุมด้านนี้มากเห็นไหมครับสวยงามมากตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันมีไฟเล็กๆด้วยไฟเล็กๆเนี่ยด้านท้ายก็มีนะครับนะครับมาดูเราจะตัวนี้ที่เขาทำมาได้ดีอย่างก็คือมันสามารถเปิดหัวเก่งได้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับปุ๊บปุ๊บพอเปิดแล้วเราก็จะเห็นเจ้าเครื่องตัวนี้คันนี้เป็นเครื่อง V8 ครับเป็นสแคนเนียรุ่น V8 นะครับ
ขนาดตัวนี้ก็เป็น580เป็น580แรงม้าครับตรงนี้เห็นไหมครับพอเรายกหัวมาตรงนี้ตรงนี้เราจะเห็นเป็นโลโก้สแกเนียวาบิทด้วยนะครับตัวนี้เขาแต่งมาสวยเลยทีเดียวอันนี้ดูด้านข้างก่อนด้านข้างก็สีสันสดใสสวยงามมากครับตรงนี้เป็นล้อที่มันไม่เหมือนชาวบ้านตรงนี้ก็เป็นล้อขับแต่ตัวนี้ก็เป็นล้อเลี้ยวก็นี่เป็นล้อขับตัวเดียวนะครับเขาแต่งมาได้สวยเลยเผื่อใครจะเอาไปเป็นแนวทางในการแต่งรถสแกเนียรุ่นที่ใช้ในบ้านเราก็เอาลายไปพิมพ์ไปทำก็ได้ครับสวยดีนะครับแล้วเจ้าตัวนี้มันเป็นรถที่ตัวกระบะแบบนี้มันสามารถยกเอามาวางข้างนอกได้มันทำแบบนี้นะครับผมยกให้ดูปึ๊บ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 พอยกเสร็จปุ๊บมันจะสไลด์สไลด์สไลด์นี่ครับพอยกเสร็จปุ๊บนี่ครับพอยกเสร็จปุ๊บเขาจะไปดูพอยกปุ๊บแล้วเขาก็สไลด์เอาเจ้าตัวเนี้ยมาวางข้างนอกนะครับมาวางไว้แล้วก็เอาของที่จะขนไปมาใส่ไว้พอใส่เต็มปุ๊บเจ้าคันนี้ก็จะกลับมารับแล้วเจ้าคันนี้ก็จะรับไอ้ตัวกล่องตัวเนี้ยที่ใส่ของไว้แล้วเนี่ยกลับไปที่บริษัทอีกทีนึงนะครับปุ๊บนะครับพอเวลาที่เขามาเอาเขาก็นะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีล้อด้วยเป็นโรลเลอร์นะครับเป็นโรลเลอร์เวลาที่เอาตัวนี้ลงมามันตัวโรลเลอร์เนี่ยมันก็จะหมุนกับพื้นนะครับแล้วก็พอปุ๊บแล้วก็ใส่ก็เกี่ยวตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นลูกกิ้งเป็นโรลเลอร์เป็นรางนะครับพอวางใส่ปุ๊บพอเกี่ยวใส่ปุ๊บก็กดเข้าไปก็ปุ๊บพอเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็รับงานแล้วก็ไปส่งงานได้ครับเห็นไหมครับรายละเอียดของเจ้าตัวนี้สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราดูด้านล่างบ้างด้านล่างของงานในบิวต์ไอเริ่มใหม่ก็ทำมาได้ดีนะครับสวยงามครบสมบูรณ์ทุกอย่างวันนี้เราพามาดูเจ้าสแกเนียสวยๆกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ